สวัสดีครับผมหมอเสรีนะครับวันนี้จะมาพูดเรื่องการผ่าตัดช่องคลอดที่มันหย่อนแล้วก็ตัวมดลูกเนี่ยหลุดออกมาจากช่องคลอดนะฮะสืบเนื่องมาจากว่าเราคุณผู้หญิงเนี่ยอายุมากขึ้นนะฮะพอดีวันนี้เนี่ยไปเดินไปที่แผนกแล้วก็เจอคุณแม่ท่านหนึ่งนะฮะอายุประมาณ80ท่านก็มาตรวจแล้วก็อยากจะรักษาเนื่องจากว่าตัวมดลูกนี่มันหย่อนออกมาจากช่องคลอดนะเนื่องจากมีบุตรหลายคนนะฮะท่านก็ถามว่าเป็นหมอเหรอแล้วก็ท่านก็ผมก็บอกว่าใช่ผมก็ถามว่ามีปัญหาอะไรบ้างอะไรเงี้ยท่านก็บอกว่าเนี่ยตัวมดลูกนี่หย่อนออกมาจากช่องคลอดมาตรวจดูว่าจะแก้ไขยังไงได้บ้างก็อยากจะเรียนว่าปัจจุบันเนี่ยการผ่าตัดแบบนี้เนี่ยมดลูกที่หลุดออกมาจากช่องคลอดเนี่ยนะเราเรียกว่าโปรเซียนเชียยูทรายเนี่ยมีวิธีการผ่าตัดที่ไม่ยุ่งยากมากแต่ว่าสำหรับคนอายุไม่มากเนี่ยเราใช้ผ่าตัดผ่านกล้องแล้วก็จับเอาตัวมดลูกเนี่ยเย็บติดกับตัวกระดูกสันหลังและส่วนโค้งส่วนปลายนะฮะช่องคลอดที่หย่อนก็จะถูกดึงขึ้นมาด้วยจากนั้นเราค่อยไปผ่าตัดตรงบริเวณช่องคลอดให้แคบลงอาจจะผ่าตัดทั้งด้านบนและด้านล่างก็แล้วแต่ว่ามีพยาธิสภาพยังไงนะถ้าเป็นพยาธิภาพด้านบนก็คือกระเพาะปัสสาวะก็ดันลงมาเราเรียกว่าซิสโตซีลนะครับแล้วส่วนทางด้านล่างก็ทางเดลจระมันก็ดันขึ้นมานะเราเรียกว่าเรกโตซีลพอเราเจอสภาพพวกนี้เราผ่าตัดไม่ยากมากนะเพราะว่าเป็นสิ่งที่สูตินรีแพทย์ต้องเรียนรู้ทุกคนนะแต่ปัจจุบันก็มีวิธีการที่ดีขึ้นเรื่อยๆแต่ว่าจริงๆแล้วตอนที่เราผ่าตัดเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยเราผ่าตัดแล้วจะมีปัญหาอีกก็คือพอเราตัดมดลูกเสร็จแล้วเราเย็บปิดช่องคลอดทำให้แคบก็ยังมีปัญหาว่าตัวของช่องคลอดที่เราเย็บไว้เนี่ยจะพลุบออกมาข้างนอกอีกนะฮะเพราะว่าไม่มีตัวยึดนะฮะเราไม่รู้จะเย็บแล้วก็เอาผนังช่องคลอดส่วนที่ปลายเนี่ยจะไปเย็บติดกับอะไรเราไม่รู้จะเย็บติดกับอะไรนะเกิดปัญหาอีกเขาเรียกว่าโปรแลปส์วาจินัลวอลปัจจุบันเนี้ยฝรั่งเขาก็คิดขึ้นมาแล้วเขาก็เอาตัวมดลูกเนี่ยไปเย็บติดกับกระดูกสันหลังอันนี้เป็นวิธีการที่หนึ่งอันที่วิธีการที่สองคือเขาทำเป็นแผ่นพังผืดยึดตัวมดลูกนะฮะแล้วก็แขวนไว้กับช่องท้องทางด้านข้างทั้งสองข้างนะวิธีการนี้ง่ายกว่าเยอะนะฮะก็เป็นอีกวิธีการหนึ่งที่จะดึงให้ตัวมดลูกเนี่ยลอยขึ้นมาเหมือนกันจากนั้นก็ไปตกแต่งช่องคลอดแต่วิธีการที่สองเนี่ยก็ต้องระวังนิดนึงเพราะว่าเราแขวนไว้เฉยๆนะไม่ได้เย็บติดกับอะไรทั้งนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยคนไข้จะต้องไม่มีแอคทิวิตี้เกี่ยวกับช่องท้องมากนักไม่ไปยกของหนักหรือว่าออกกำลังกายอย่างน้อย 2-3 เดือนนะเพื่อให้เกิดพังผืดยึดรั้งตัวมดลูกเอาไว้วิธีการ2วิธีการเนี่ยนะก็มีคุณหมอท่านหนึ่งนะที่เป็นเพื่อนกันเนี่ยเขาทำอย่างมากมายแล้วก็ผมก็ต้องเรียนรู้จากเขาแหละนะก็เป็นสิ่งที่เราปัจจุบันนี้เราใช้กันนะว่าเราจะมาเย็บตัวมดลูกขึ้นไปติดกับกระดูกสันหลังหรือว่ายึดกับตัวของด้านข้างของช่องท้องคุณแม่ท่านนี้ยังไม่ได้ผ่าตัดนะเพียงแต่ว่าเราก็เกินให้ท่านฟังว่าวิธีการผ่าตัดแบบนี้มีอยู่แล้วก็ดีด้วยนะแต่ก็ต้องไปคิดดูเพราะว่าอายุ80เนี่ยปกติใช้กล้องผ่าตัดไม่ได้เราต้องเปิดท้องในส่วนล่างเพื่อให้สะดวกในการผ่าตัดได้เร็วขึ้นประการที่หนึ่งอันที่สองการอัดลมเข้าไปในท้องเนี่ยในคนอายุมากๆอาจจะเกิดวาโกรีเฟกต์คนไข้หัวใจหยุดเต้นได้เราก็เลยอธิบายให้ฟังว่าลองไปคิดดูก่อนนะว่าจะผ่าตัดวิธีนี้ดีไหมนะแต่ต้องเปิดท้องเข้าไปแล้วก็จับตัวมดลูกเนี่ยนะใช้แผ่นพังผืดเนี่ยเย็บติดกับกระดูกสันหลังแล้วจากนั้นก็ตกแต่งช่องคลอดเพื่อให้ปัสสาวะและอุจจาระปกติ